ี้ก็คือโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมมีสองส่วนส่วนหนึ่งพัดลมนี่คือปรับอากาศปรับอากาศนี่แต่ละห้องนี่อยู่กันกี่ตัวฮะก็แยกเป็นห้องละตัวค่ะแต่ว่าถ้าบ้านไหนมีสุนัขหลายตัวก็อยู่ด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเช่นนั้นไหนนะคะห้องนี้ที่ของออก้าเองหรือเปล่าเนี่ยค่ะของออก้าเลยนี่วันนี้มาเยี่ยมบ้านออก้านะครับแล้วถ้าเกิดตัวคนอื่นเขาอยากได้เอาเตียงมาด้วยได้ไหมอ๋อติดได้ค่ะบางคนก็เอาเป็นบ้านหลังเล็กๆมาอ๋อที่เขานอนอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วของที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะต้องเอาติดมาด้วยแล้วเกิดเขาคิดถึงบ้านทำไงก็เราจะมีพี่เลี้ยงซึ่งพี่เลี้ยงของเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับสุนัขค่ะเราจะปล่อยเขาออกไปวิ่ง3เวลาวันนึงเช้ากับวันเย็นเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยอาหารการกินอันนี้เราต้องถามเจ้าของก่อนค่ะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยทานอาหารเม็ดหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารเม็ดกันซึ่งมันดีต่อสุขภาพของสุนัขดีกว่าใช่ไหมฮะหมออาหารเม็ดเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยต้องดูอะไรบ้างครับก็ดูโปรตีนนะคะซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับอายุของสุนัขถ้าสุนัขยังเป็นเด็กอยู่โปรตีนก็จะสูงพอโตขึ้นแล้วก็โปรตีนก็จะลดลงค่ะโปรตีนแล้วก็ไขมันถ้าไขมันสูงมากก็จะอ้วนค่ะแล้วจริงๆแล้วนอกจากนั้นต้องกินอะไรอีกไหมครับก็นอกจากอาหารเม็ดก็เป็นน้ำเท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะในอาหารเม็ดมันมีวิตามินมีครบถ้วนอยู่แล้วสุนัขเนี่ยคุณหมอเวลาเราเลี้ยงเนี่ยบางพันธุ์มันดุอ่ะฝึกได้ไหมให้ไม่ให้เขาดุคิดว่าสายพันธุ์ที่ค่อนข้างกระดุนะคะ อย่างเช่นพวกรอตไวเลอร์หรือว่าเจอร์มันเชฟเฟิร์ดพวกนี้เนี่ยเราจะฝึกตั้งแต่ตอนเขาอายุประมาณ 5-6 เดือนคือตอนนั้นเขายังไม่โตเต็มที่นะคะนิสัยใจคอเขาก็ยังเหมือนเด็กอยู่นั้นโอกาสที่เราจะแบบว่าฝึกหรือกล่อมเกลาสมองเขาเนี่ยมันก็ง่ายจริงๆมันฝึกได้ใช่ไหมฝึกได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเนื่องจากว่าการเลี้ยงที่ผิดวิธีนะคะขาดการเอาใจใส่ดูแลเขาไม่ได้มีการออกกำลังไม่ได้เจอกับคนแปลกหน้านะคะก็จะทำให้เกิดอาการเครียดถ้างั้นมาอยู่ที่นี่ก็ดีเดี๋ยวจะเจอคนเยอะใช่แล้วที่นี่จะช่วยแนะนำไหมครับสมมติผมหมาสมมติผมมีปัญหาแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ไหมว่าจะต้องฝึกอะไรอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือมาคุยว่าสุนัขเขาจะดุอะค่ะครับแล้วก็หรือไม่งั้นก็แบบขี้กลัวไปเลยเห็นคนแปลกหน้านี่จะมูดเข้าใต้โต๊ะไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสอนคือให้เจอคนแปลกหน้าเยอะๆเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันนะออก้าเราไปว่ายน้ำสิตรงนี้คือสระว่ายน้ำค่ะเป็นสระว่ายน้ำในร่มเหมือนกับของคนเลยนะก็ใช้มาตรฐานของคนเลยอะค่ะใช้มาตรฐานคนมีการเช็คคลอรีนจะต้องมีการฆ่าเชื้อเราจะมีระบบกรองนะคะซึ่งต้องใช้งานหนักเป็นพิเศษเพราะว่าขนสุนัขมันจะเยอะมากถึงตอนเย็นเนี้ยขนจะลอยเป็นแผลก็เพื่อความปลอดภัยของสุนัขนะคะก็เป็น1ต่อ1เลยค่ะสุนัขตัวนึงก็พี่เลี้ยง1คนค่ะอย่างนี้ควรจะอยู่ในน้ำสักกี่นาทีครับปกติแล้ว1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะคะนะฮะชั่วโมงก็คือมาถึงเราจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดล้างอาบน้ำก่อนเอาเหมือนคนนะก่อนจะลงสระว่ายน้ำก็ต้องล้างตัวก็ว่าย1ชั่วโมงบางตัวที่เขาเคยว่ายอยู่แล้วแล้วก็ชอบกระโดดเนี่ยเราจะมีของโยนให้แล้วก็จะโดดไปงับแต่บางตัวที่มาว่ายครั้งแรกหรือว่าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กหน่อยเราจะใส่ชูชีพเสร็จแล้วไปอาบน้ำค่ะแล้วก็เป่าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นคอร์สสมบูรณ์อย่างเงี้ยถามคุณหมออย่างงี้หมอคิดสักเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นไซส์เล็กๆก็จะอยู่ที่350แล้วก็ไซส์ใหญ่สุดพวกเซนต์เบอร์นาร์ดเนี่ยค่ะก็ประมาณ1,000 บาทแต่จริงๆก็ไม่ผิดกับเอาเขาไปอาบน้ำที่ไหนนะใช่ค่ะถูกกว่านะคะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนสุดท้ายมีร้านอาหารใช่ค่ะครับผมเหมือนของคนมากเลยอันนี้ไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหารเม็ดแล้วอันนี้ขนมเนี่ยต้องให้ยังไงครับเวลาเลี้ยงหมาก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราถือว่าพวกนี้มันเป็นทรีตหรือเป็นรางวัลที่เราจะให้เมื่อเขาทำดีนะคะแล้วก็ให้กับที่เขาแสดงความรักต่อเราแล้วก็ให้ความรักกับเขาในการตอบแทน
วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็คือวัตถุดิบเกรดของคนเลยก็จะเป็นพวกแป้งโฮลวีตน้ำตาลเราจะไม่ใส่เราจะใช้เป็นน้ำผึ้งแทนช็อกโกแลตนี่คือเป็นแครอทเป็นช็อกโกแลตจากถั่วจากถั่วลักษณะนี้กลิ่นจะเหมือนช็อกโกแลตของคนเลยจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยบางคนมาบอกผมว่ามันเริ่มมีปัญหาเหมือนกันเหมือนคนโรคอ้วนบ้างอะไรบ้างการดูแลรักษาตรงนี้อะไรที่ทานได้อะไรทานไม่ได้ช็อกโกแลตทานไม่ได้หนึ่งละน้ำตาลก็ไม่ดีแล้วแป้งถ้าแป้งมากเกินไปก็เหมือนคนนะคะเขาก็จะอ้วนแต่ว่าถ้าเป็นทรีตพวกนี้เนี่ยเราจะใส่น้ำผึ้งเกลือเนี่ยถ้าทานเกลือมากๆเค็มจัดเนี่ยก็จะเป็นโรคไตได้นะคะแล้วก็สารกันบูดเราไม่ได้ใช้เลยครับหมอฮะนี่เรามาเนี่ยเดินทัวร์กันหมดแล้วเนี่ยจริงๆยังไม่ได้บอกเลยว่าอยู่ตรงไหนเพชรพาราไดซ์พาร์คนี่ตรงไหนฮะเราอยู่บนถนนบรมราชชนนีนะคะระหว่างพุทธมณฑลสาย2กับสาย3ค่ะฝั่งขาออกฝั่งขาออกมานี่ต้องนัดไหมเหมือนคนไหมต้องมานัดไหมหรือว่าพามาได้เลยของเรานี่จะหยุดทุกวันจันทร์นะคะหยุดทุกวันจันทร์ก็ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็จะเปิด11โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นถ้าจะมาว่ายน้ำก็คือมาตามคิวใครมาถึงก่อนก็ได้ลงก่อนก็ได้ลงก่อนโอเคเบอร์โทรศัพท์ก็024481282ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับครับ